ิกขาบทที่สองถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้อธิษฐานอากาลจีวรเป็นกาลจีวรแล้วให้แจกกันณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารภใครตอบทรงปรารภภิกษุณีทุลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลนันธาอธิษฐานอากาลจีวรเป็นกาลจีวรแล้วให้แจกกันในนิสสัคคิยปาจิตตีสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสามสมุดฐานละ